ิการครูบาอาจารย์เจ้าที่เปิดวิทยุฟังอยู่ที่วัดติวาเวลานี้จุตนจุองค์เจริญปอนศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านธรรมสวัสดีสวัสดีเมื่อค่ำยามแลงนี้วันเสาร์ที่6เดือนมีนาคมพุทธศักราช2564วันนี้เป็นวันเดือน6เหนือแฮม8ค่ำเดือน6เหนือแฮม8ค่ำพร่ำว่าเป็นวันเสาร์เวลา 18:35 มาจ้าไป10นาทีเนาะศรัทธาญาติโยมตามปกติแล้วก็ประมาณ 18:15 ตอนนี้ 18:35 ก็มาจ้าไปเกือบ20นาทีก่อนก็หาต้องขออภัยก็ไม่ใช่เป็นไหนก็ญาติโยมพอดีญาติโยมเปิ้นมาเหี่ยวหาก็ได้อู้ได้จ๋าท่านเปิ้นญาติโยมเปิ้นจะไปสวดมนต์ที่วัดม่อนห้วยแก้วเปิ้นมาแวะเหี่ยวหาแล้วก็มีงานหน่อยบางทีมันก็บีบเวลาเนาะศรัทธาญาติโยมสถานีกับเวลาก็ล่วงไปล่วงไปอะกะบางทีกะเฮาก็จะมาอู้มาจ๋ากับศรัทธาญาติโยมที่เปิ้นมาเมินรายการสถานีก็เลยไปนักจะมาจัดรายการเด้อการทั้งนอกก็บ่แล้วอย่ามันมีหลายอันหลายอย่างศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายก็มาปะมาพบกันแล้วบ่าฮือได้ขาดแคลเสียเวลามานำเสนอสาระธรรมะกับศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนท่านทั้งหลายแถมวันหนึ่งมาปะกันวันนี้รายการนี้มีชื่อว่าสาระธรรมยามค่ำอยู่กับญาติโยมเป็นประจำทุกวันเสาร์กับวันอาทิตย์อัตมภาพพระครูอภิวัฒนวิกรมวัดปากตังเจริญตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินรายการญาติโยมท่านทั้งหลายเวลาที่เราประพฤติปฏิบัติเวลาที่เราเจริญสมาธิภาวนาเป็นเวลาที่มีคุณค่าเพราะเราจะได้ประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสัจธรรมนำปาชีวิตเราเข้าถึงความสุขแล้วก็หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายเมื่อเราได้ฟังธรรมเมื่อเราได้ปฏิบัติธรรมเราจะเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตแล้วก็แสวงหาสาระอันแท้จริงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดเพื่อได้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายการฝึกฝนใจให้เราหยุดนิ่งรักษาใจของเราดวงนี้ให้สะอาดบริสุทธิ์เต็มไปด้วยกุศลขณะจิตทุกขณะเวลานับว่าเป็นสิ่งสำคัญต่อชีวิตของเราเพราะปกติใจที่ยังบ่ได้ฝึกใจดวงนี้ก็จะแล่นไปตามอารมณ์ที่ชอบใจเกิดไปในเรื่องคนเรื่องสัตว์สิ่งของซึ่งเป็นเรื่องนอกตัวเมื่อใจบ่ได้อยู่ที่ต้นแหล่งของสติปัญญาก็ย่าฮือถูกกิเลส
มาบังคับบัญชาใจเฮาคำว่ามารหรือว่าพยามารหมายถึงคนที่ขัดขวางความดีเฮาก็ได้ยินกันอยู่เป็นประจำศรัทธาญาติโยมในพระไตรปิฎกก็มีบันทึกไว้หลายอย่างหลายที่แต่ก็บ่ได้บอกลักษณะของมารว่ามีรูปร่างหน้าตาจะได้เฮาจะหันมารตัวจริงได้ก็ต่อเมื่อใจเฮาหยุดนิ่งใจเฮาสงบสมบูรณ์ปกติของมารนี่จะขัดขวางคนที่ทำความดีเพื่อมีอุปสรรคต่างๆนานาแต่มารที่บ่สามารถบังคับผู้มีใจให้หยุดนิ่งได้ดีเนี่ยก็จะไปบังคับคนที่มัวเมาส่งใจไปในเรื่องไร้สาระส่งออกไปต่างนอกสอดคล้องกับกิเลสที่มาบังคับบัญชาฮื้อไปต่างบาปอกุศลอย่างเรื่องที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลขณะที่มหาโมคคัลลานะเถระกำลังเดินจงกรมอยู่ท่านได้ถูกมารเข้าสิงตีในต้องมีความรู้สึกว่าในต้องของท่านนี่เหมือนมีถั่วมักอยู่นักเหมือนหินอยู่ตรงในท่านก็เลยสงสัยก็เลยส่องยานเข้าไปพอก็หันมารเข้าไปอยู่ในต้องของท่านโมคคัลลานะท่านก็เลยอู้กับมารว่ามารผู้ปรารถนารามกท่านจงออกมาบัดเดี๋ยวนี้อย่าเบียดเบียนเฮาเลยเพราะการเบียดเบียนนั้นจะเป็นทุกข์แก่ท่านตลอดไปขณะที่อู้กับมารนั้นพระมหาโมคคัลลานะท่านก็รู้ว่ามารกำลังเกิดว่าตัวท่านบ่หันมารท่านก็เลยย้ำข้อความเดิมแล้วก็เสริมเข้าไปแถมว่ามารผู้ปรารถนาลามกเฮาฮู้จักท่านและฮู้ว่าท่านคิดอันยังอยู่ท่านอย่าเข้าใจว่าเฮาบ่ฮู้จักท่านเมื่อมารได้ยินอย่างนั้นก็เลยฮู้ว่ามหาโมคคัลลานะฮู้แล้วมารก็เลยออกมาที่ข้างประตูวิหารพระมหาโมคคัลลานะก็บอกว่ามารเฮ้ยเฮาหันท่านยืนอยู่ข้างบานประตูท่านอย่าเข้าใจว่าเฮาบ่หันท่านเมื่อก่อนเฮาเคยเป็นมารชื่อทูสีมีน้องสาวชื่อกาลีท่านเป็นลูกน้องสาวเฮาแล้วเป็นหลานบ่าวของเฮาเองเมื่อท่านทักทายมารจบแล้วก็ได้เล่าเรื่องอดีตให้มารฟังว่าในสมัยพระพุทธเจ้าชื่อว่ากกุสันทะพระองค์มีสาวกชื่อว่าวิทุระแล้วก็สันชีวะมีอยู่ครั้งหนึ่งพระสันชีวะนั่งเข้านิโรธอยู่ที่ปืนเก้าไม้คนทั้งหลายเดินไปเดินมาหันท่านนั่งนิ่งก็เข้าใจผิดเกิดว่าท่านมรณภาพแล้วก็เลยช่วยกันจุดไฟเผาท่านแล้วก็จากไปบอกกองครบกำหนดตกมาเจ้าพระสันชีวะก็ออกจากนิโรธสมาบัติแล้วเดินบิณฑบาตในหมู่บ้านเจ้าบ้านหันท่านเดินมาด้วยผิวพรรณที่เปล่งปลั่งผ่องใสเกิดความอัศจรรย์ใจที่ไฟนั่นบ่อาจจะทำอันตรายท่านได้พร้อมกับได้บอกถึงการกระทำของมูตัวเองไปบปอก็ขอขมาลาโทษที่ได้พังพาดล่วงเกินท่านไปในครั้งนั้นพระมหาโมคคัลลานะเคยเป็นมารชื่อว่าทูสี
ท่านมีความคิดว่าเฮาจะดนใจหมู่เจ้าบ้านเฮ้ได้ดุได้ด่าได้บริพาทเบียดเบียนพวกภิกษุผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมเพื่อจะเฮ้บรรดาภิกษุทั้งหลายมีจิตหวั่นไหวแล้วก็ตกอยู่ภายใต้อำนาจของท่านภิกษุเมื่อถูกด่าถูกว่าก็เกิดความหวั่นไหวแล้วตกอยู่ภายใต้อำนาจของท่านก็เลยบ่ได้อาหารในการแสดงธรรมที่จะสั่งสอนมนุษย์ให้เข้าถึงธรรมได้เมื่อเจ้าบ้านละโลกไปจะได้ไปตกมนุษย์หกกันนักมากมายพระองค์เมื่อทรงทราบความนั้นก็เลยประทานโอวาทว่าภิกษุทั้งหลายหมู่เจ้าบ้านถูกทูสีมารโดนใจจักจวนเฮ้ไปด่าภิกษุพวกเธอฮู้เหตุนี้แล้วอย่ามีจิตเศร้าหมองเฮ้พวกเธอเจริญสมาธิภาวนาตั้งอยู่ในพรหมวิหารธรรมแผ่ไปทุกที่ทุกทางโดยที่บ่มีประมาณเธอก็จะเอาชนะมารได้หมู่ภิกษุก็ได้ปฏิบัติตามที่พระองค์มีพุทธโอวาทจนสามารถหลุดจากการบังคับบัญชาของมารชื่อว่าทูสีมารได้เมื่อทูสีมารบังคับเราภิกษุบ่ได้ก็เปลี่ยนอุบายใหม่โดยการไปดลใจเจ้าบ้านให้มาสักการะเคารพนับถือปูชาภิกษุทั้งหลายโดยหวังจะให้ภิกษุนั้นติดอยู่ในลาภสักการะจิตใจจะได้วันไหวทูสีมารจะได้ช่องเข้าบังคับภิกษุก็ปรากฏว่าภิกษุผู้ประมาทก็ลงติดในลาภสักการะจิตฟุ้งซ่านบ่เป็นอันที่จะต้องปฏิบัติธรรมบ่อาจหารในการแสดงธรรมแต่คนที่ทำบุญสักการะเคารพนับถือภิกษุสงฆ์ก็ได้บุญบารมีเมื่อละจากโลกไปก็ไปสู่สุคติโลกสวรรค์พระองค์ก็รู้ความนี้พระองค์ตรัสเตือนภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเธอถูกมารบันดาลใจแถมแล้วเพราะบ่สำรวมอินทรีย์เฮ้พวกเธอจงพิจารณาความบ่งามในร่างกายหันว่าเป็นของปฏิกูลบ่น่ายินดีแล้วเธอจะหลุดพ้นจากบ่วงมารเมื่อภิกษุนำไปปฏิบัติก็ทำให้บ่ติดในราบสักการะบ่ถูกทูสีมารบังคับเอาได้เมื่อทูสีมารฮู้ว่าทำอะหยังภิกษุส่งบ่ได้ก็เกิดความโกรธกระวนกระวายขึ้นมาเจ้าวันหนึ่งขณะที่พระพุทธเจ้ากำลังเสด็จบิณฑบาตโดยมีพระวิทุระเป็นปัจฉาสมณะทูสีมารก็เข้าไปสิงละอ่อนคนหนึ่งเฮ้เอาก้อนหินขว้างพระพุทธเจ้าแต่ก้อนหินนั่นโดนใส่หัวพระวิทุระจนหัวแตกเลือดไหลพระองค์ก็ชำเลืองดูก็รู้ว่าเป็นการกระทำของมารพระองค์ก็ตรัสว่าทูสีมารเจ้าทำเกินไปแล้วเจ้าบ่ได้รู้ประมาณตัวเองเลยขณะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ตรัสอยู่นั่นมหาปัทภีที่นาถึง 240,000 โยชน์บาอาจจอรองรับกรรมนักของทูสีมารได้แยกออกเป็นช่องได้แยกเป็นเปลวไฟก็ลุกขึ้นมาจากมหานรกปรากฏขึ้นแล้วก็สูดดูดเอาทูสีมารลงไปเลยทูสีมารนี่ก็มกไหมอยู่ในมหานรกถูกทรมานหลายพันปีเมื่อเทียบกับเวลาในโลกมนุษย์นี่ก็นับว่าเป็นเวลาที่ยาวนานแล้วก็ยังต้องมกไหมอยู่ในอุสุทธนรกแถม
หมื่นปีในนรกสเวทุกขเวทนาแสนสาหัสมหามกขละท่านได้เล่าเรื่องนี้เกี่ยวกับทูสีมานซึ่งเป็นหลานของท่านฟังเมื่อมานได้ฟังแล้วก็เสียใจละอายในการกระทำของตัวเองจากนั้นก็อันตรธานหายไปบักกามารบกวนท่านแถมท่านผู้ฟังญาติโยมจากเรื่องที่เล่าให้ฟังนี้เขาจะหันว่ามารหรือว่าพญามารเนี่ยเป็นผู้ที่ขวางการสร้างความดีของเขาจะมีอุปนิสัยที่เต็มไปด้วยความโลภความโกรธความหลงมีความหันพิษเกิดว่าพระรัตนตรัยบ่มีคุณแล้วจะทำทุกวิถีทางเพื่อเหือหายกับรัตนตรัยประทุษลายผู้บริสุทธิ์ที่มีมรรคผลนิพพานเป็นแกนสารอยากจะให้มนุษย์ถึงโลกเนี่ยตกอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของเขาเฮ่อทำความชั่วต่างๆแล้วเมื่อมารบังคับไผ่บ่ได้ดังใจก็เกียดแค้นโกรธเคืองใจวิธีที่รุนแรงทำลายเฮ่อพินาศย่อยยับแต่ถึงยังใดธรรมะชนะอาธรรมในที่สุดมารก็ต้องพ่ายแพ้ต่อความดีฉะนั้นญาติโยมเฮาบ่ได้ยอมเฮ้อเขาบังคับเฮ้อเอาชนะด้วยกำลังตีเข้มแข็งนั่นคือกำลังใจมุ่งมั่นทำความดีของเฮาต่อไปบ่ดีหวั่นไหวแล้วเฮ้อช่วยกันขยายความดีชวนกันมาร่วมบุญร่วมกุศลทำความดีเฮ้อมีจิตใจผ่องใสโดยการมั่นประพฤติปฏิบัติตามศีลภาวนาวันนี้เป็นวันพระเป็นวันศีลศรัทธาญาติโยมญาติโยมถ้าบ่ไปที่ไหนตั้งใดกินข้าวแลงแล้วก่อนนอนญาติโยมก็ลองมาไหว้พระสวดมนต์ปฏิบัตินั่งสมาธิภาวนา